สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจอินใจที่ได้สู้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับดร.พันตำรวจโทณรงค์ศรีสุวรรณนะครับมาเป็นสื่อกลางที่จะรับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนจากอำเภอจังหวัดระนองอำเภอปักจันใช่ไหมบ้านที่เราอยู่กระบุรีนะครับแล้วมีความเดือดร้อนเนื่องจากว่ารถที่อยู่ในความครอบครองของเจ้าหน้าที่ตำรวจหายไปคือรถของกลางเอาสวัสดีพี่น้องประชาชนก่อนสวัสดีค่ะแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางประจินจิ๋มกลิ้งครับอายุ52ปีค่ะมาจากจังหวัดระนองมาร้องขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับรถหายในโรงพักค่ะสภ.ปากจันอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองค่ะที่เดินทางมาวันนี้เนื่องจากว่าเราคือพูดง่ายๆว่าเราแจ้งความให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยรถเนี่ยมันอยู่ในความครอบครองของตำรวจก็คืออยู่ที่โรงพักใช่ไหมใช่ค่ะปรากฏว่ารถของเราเนี่ยเป็นรถอะไรรถวีโก้โตโยต้าโตโยต้าวีโก้ใช่สี่ประตูใช่ค่ะสมาร์ทแคปใช่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเป็นโฟร์วีลด้วยเหรอใช่ค่ะราคาตอนนั้นอยู่ที่เท่าไหร่ราคาตอนซื้อ 800,000 กว่า 800,900 ครับรถคันนี้ยังติดค่างวดไฟแนนซ์อยู่ไหมติดค่างวดอยู่ประมาณ 300,000 กว่าค่ะครับแล้วเราทางตำรวจนำคดีขึ้นไปคือหมายถึงว่าทำสำนวนส่งอัยการเรียบร้อยใช่ค่ะทางตำรวจเองเห็นควรสั่งไม่ฟ้องใช่ไหมหรือว่ายังไงสั่งฟ้องไปในคดียักยอกแต่ดิฉันแจ้งความเป็นคดีลักทรัพย์แล้วทีนี้ทางส่งให้อัยการแล้วอัยการมีความเห็นยังไงอัยการก็สั่งฟ้องศาลไปแล้วก็ทางศาลก็รับเรื่องแล้วก็ตัดสินให้ชดใช้ค่าอะไรไป 95,000 แล้วก็เสียค่าเดินทางให้อีก 5,000 เป็น 100,000 ก็เท่ากับว่ารถวีโก้คันนั้นน่ะสมาร์ทแคปคันนั้นเขาชดใช้ให้แค่ 100,000 บาทใช่ค่ะแล้วเงินที่เราต้องชำระหรือยังติดค่างวดอยู่ตอนนี้ยอดเท่าไหร่ไฟแนนซ์ยังตามฟ้องอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะ 385,309 บาทอันนี้คือยอดคงค้างของไฟแนนซ์ใช่ค่ะแต่รถนี้มันหายไปจากสถานีตำรวจได้อย่างไรอันนี้คือเราเรียกร้องความเป็นธรรมใช่ค่ะก็เลยขอความช่วยเหลือผ่านมายังทนายกลุ่มพักใหม่แล้วก็ติดต่อพันตำรวจโทรด็อกเตอร์ณรงค์ศรีสุวรรณเบื้องต้นรู้จักท่านได้ยังไงก็รู้จักการที่ว่าแกให้ตอบโจทย์ข้อกฎหมายหลักกฎหมายดูการดูผ่านคือรู้จักท่านเนี่ยผ่าน YouTube ผ่านสื่อออนไลน์ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วโทรไปหาท่านได้เบอร์ท่านมาจากไหนก็ได้มาจากท่านอนันพัฒน์นั่นแหละวันนั้นผมเป็นคนให้เหรอที่ทำอยู่ณปัจจุบันนี้มีประโยชน์กับสังคมไหมมีประโยชน์แต่สังคมเยอะถ้าสมมุติรับได้เขาลงสมัครส.จะเลือกเขาไหมเลือกค่ะโอเคเอาโอเคเดี๋ยวเอาตามนี้เดี๋ยวหันมาถามเอาถามทั้งหน่อยทำอะไรคืออย่างนี้ประเด็นที่ชาวบ้านร้องเรียนไปอย่างนี้แล้วท่านมีแนวทางจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรวันนี้ปัญหาเนี่ยครับคือเขาโดนทนายหลอกมาตั้งแต่แรกครับโดนทนายหลอกมาตั้งแต่แรกจริงๆเขาฟ้องเขาเป็นผู้เสียหายเขาฟ้องเองได้ตามวิทยามาตรา28รุ่น2ถ้าจำไม่ผิดครับแล้วการมายื่นหนังสือครั้งนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าผลจะเป็นยังไงเพราะว่ามันเกินกำหนดแล้วตั้งแต่ปี62ครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ดุลพินิจของพนักงานอัยการแต่เราก็ขอความอนุเคราะห์ความรอเพื่อที่จะแสวงหาความเป็นธรรมหรือว่าแสวงหานิติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญครับก็ทำเท่าที่ทำได้นะเพราะว่าระยะเวลามันนานแล้วตั้งแต่ปี62ครับคือพูดง่ายๆว่ามันเกินระยะเวลาที่กฎหมายที่จะลองคัดค้านที่จะลองคัดค้านคำสั่งอัยการครับที่สั่งไม่ฟ้องจริงๆแล้วถ้าตามเงื่อนไขของกฎหมายเนี่ยเขาให้เวลาเท่าไหร่ที่จะเราแต่คัดค้านคำสั่งของอัยการจะไม่ผิด14วันนะทำไมโอ้ให้อย่างนั้นก็ตายชาวบ้านจะไปรู้อะไรก็เนี่ยผมก็เลยอ้างนี่ไงว่าเป็นชาวบ้านประชาชนเขาไม่รู้ครับแล้วทนายก็ไม่แนะนำ
กลายเป็นว่าประชาชนเลยเสียโอกาสที่จะร้องขอความเป็นธรรมใช่ก็เลยทำหนังสือขอความอนุเคราะห์กับอัยการสูงสุดความคาดหวังของอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนความคาดหวังในครั้งนี้ที่จะช่วยครอบครัวคุณประจินเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคืออย่าไประบุบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับครับผมช่วยเป็นการทั่วไปนะฮะคือใครที่มาให้ช่วยก็ช่วยช่วยได้ได้เท่าที่ช่วยนะฮะไม่แต่ฝากนิดนึงไอ้พวกนักการเมืองท้องถิ่นเวลาคุณได้คุณได้ประโยชน์กันมากมายนะเพราะนั้นอย่ามาอาศัยมือผมอย่ามาอาศัยมือผมนะฮะฝากเรื่องนักการเมืองท้องถิ่นครับแค่นั้นเองแต่กับชาวบ้านธรรมดาเนี่ยก็โอเคมันมีตามเกิดกันไม่ไอสิ่งที่ผมถามเนี่ยคือไม่ใช่ถามเฉพาะครอบครัวคุณประจินและคุณสุภาพแต่ถามว่าถ้ามันเกินอย่างนี้ซึ่งประชาชนเขาไม่รู้หรอกว่าเงื่อนไขมันแค่14วันประเด็นนี้ถ้าสมมติว่ามันเป็นการที่สิ่งที่อาจารย์ทำหนังสือขอไปนี้ความคาดหวังเนี่ยอยู่ที่ว่าแต่ถ้ายึดรัฐธรรมนูญอ่ะท่านต้องให้อ่ะเพราะผมบรรยายไปว่าเพื่อแสวงหานิติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญครับเอาแล้วจะมาตาไหนมาตาไหนมาตา3 2แค่นั้นเองรัฐมนตรีแล้วก็มาตา76การบริหารราชการแผ่นดินต้องบริหารกิจการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีครับแค่นั้นเองก็คือยึดเอากฎหมายรัฐมนูญเป็นหลักกฎหมายอื่นถือว่าคือจะไปบอกชาวโลกว่าประเทศตัวเองมีปกครองโดยกฎหมายเนี่ยคงบอกไม่ได้ถ้ากฎหมายที่ว่านี่มันไร้นิติธรรมเพราะฉะนั้นนิติรัฐต้องมีนิติธรรมเสมอเหมือนครับนั่นแหละฉะนั้นถ้าพูดถึงว่าตามหลักเกณฑ์การที่ควรจะปฏิบัติต่อประชาชนเนี่ยถ้าลักษณะของครอบครัวคุณประจินที่โดนเนี่ยรถหายในโรงพักอย่างเงี้ยจริงๆโดยหลักแล้วเนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นใช่หรือไม่พูดไปก็เข้าตัวอีกบ้านหนึ่งยังมีเลยนครสวรรค์นะเอาเลยตอบไม่ได้ผมเห็นแต่จริงๆผมก็ไม่อยากไปโทษร้อยเวรนะไม่จะอยากโทษตำรวจเพราะว่าบริเวณมันกว้างจริงๆอะสำนักชาติเนี่ยต้องหาทางแก้ไขแล้วไม่ใช่การแก้ไขเนี่ยไม่ใช่ว่าไปลงโทษเด็กต้องหาทางแก้ไขเกี่ยวกับการเก็บรักษาของกลางเขาก็แก้ไขไงเอาไปให้เอกชนไปเปิดที่สัก2ไร่3ไร่แล้วก็รับจอดคันละ50บาทอะไรอย่างเงี้ยการทำแบบนี้มันต้องทำประชามติด้วยเพราะมันต้องออกมาเป็นกฎหมายต้องออกไปเป็นพระราชกิจดีกาจริงนะรองรับสอดรับกับพระบัญญัติจราจรหรือพระบัญญัติขนส่งจริงไหมแล้วก็ทำประชามติว่าถ้าสมมติว่าถ้าธรรมชาติจะจัดที่จอดรถเนี่ยประชาชนหรือพลเมืองผู้ถูกปกครองเนี่ยจะยอมเสียไหมนะค่าจอดรถเดือนละค่าดูแลรักษารถเดือนละ10บาท20บาทธรรมชาติมันติเลยนะเพราะรัฐธรรมนูญก็บัญญัติอยู่แล้วว่าการออกกฎหมายเนี่ยนะที่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยนะให้กระทำที่จำเป็นและมีเหตุผลและกฎหมายแต่ละฉบับต้องมีการทำประชามติก็ที่ผ่านมาเท่าทุกวันนี้ที่มันเป็นมันไม่เห็นจะมีประชามติเลยเก็บวันละ50บาทอย่างนี้มาใส่ไม่ทำเขาเองไงก็นี่ไงข้อผิดพลาดของสมัยชาติผมไม่โทษเด็กนะผมไม่โทษเด็กแต่หลงน่าสงสารครับมันก็โดนประชาชนด่าถ้าระดับอาจารย์เนี่ยระดับดร.กฎหมายมหาชนถ้าโทษจะโทษใครเอาโทษผบ.ตร.รองผบ.ตร.ผู้ช่วยผบ.ตร.และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจด้วยความเคารพโอเคอ่ะวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพาคุณประจินวันนี้โทษนะท่านที่ดิฉันมีข้อข้องใจว่าในการที่ว่ารถโดนขโมยออกจากบ้านแต่พนักงานสอบสวนแกบอกว่าแจ้งไม่ได้ในเขตของสภ.ปากกันครับให้ไปแจ้งสภ.กาบุรีและตลอดเวลาที่ดิฉันรู้มาแจ้งได้ทั่วประเทศไม่ใช่หรือคะครับผมคุณที่เนี้ยดิฉันติดใจพอการที่ว่าแจ้งความรถหายก็ไม่รับแจ้งแจ้งความ
บอกว่ารักทรัพย์ในโรงพักก็ไม่รับแจ้งไม่รับเรื่องแล้วการมาทำสำนวนทำโดยที่ว่าไม่เป็นข้อเท็จจริงอ่ะทำไปได้ยังไงก็ผิดกฎหมายมาตรา162อ่ะแล้วถึงทีนี้พอว่าทำไปเสร็จแล้วตำรวจรับเรื่องสั่งไม่ฟ้องทำไมไม่ตำรวจไม่สืบหาพยานหลักฐานล่ะคะดิฉันที่ติดใจต้องการให้ทางตำรวจหาพยานหลักฐานว่ารถออกจากบ้านมาได้ยังไงไปอยู่บ้านบ้างทำไมตำรวจไม่ทำให้นั่นแหละก็เป็นคือถ้าจะว่าไปแล้วนะพนักงานสอบสวนมีอำนาจตามปวิอาญานะครับตามกฎหมายอาญามาตรา131/1เขาต้องหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดถูกของทุกอย่างที่เขาต้องหามันเป็นหน้าที่ของเขาเพราะนั้นเรื่องนี้วันนี้ดร.ณรงค์ศรีสุวรรณท่านจะยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมให้กับพี่ประจินแล้วขอความเป็นธรรมขอทราบเหตุผลขอทราบเหตุผลเอามันก็ถ้าได้เหตุผลและพยานหลักฐานเออเหตุถ้าได้เหตุผลมาแล้วน่ะอาจารย์ก็ต้องช่วยต่อต้องพยานหลักฐานก็ถูกต้องไงไม่ใช่ว่าเหตุผลแบบดุลพินิจไงไม่ใช่จะมาอ้าง143อ่ะหลักฐานดูพินิจไม่ได้ต้องมีพยานหลักที่ดิฉันติดใจที่ดิฉันติดใจได้ว่าตำรวจบอกว่าขอคืนของไม่ใช่ของกลางนะรถคันที่ขโมยออกจากบ้านใช่แล้วขอไม่รับเป็นของกลางอ่ะตำรวจไม่รับแจ้งความคดีลักทรัพย์มาถึงทีนี้ประชาชนจะเอาอะไรอ่ะตำรวจให้เขาไปนะไม่ใช่ประชาชนอย่างฉันให้รถไปอ่ะถึงตำรวจให้ไปได้ยังไงตำรวจต้องถามก่อนว่าเจ้าของเขายินยอมไหมที่ว่าตำรวจอ้างว่าเอารถไปซ่อมใครซ่อมคนที่ซ่อมจะต้องเสียค่าอะไรคนที่ว่าเราเนี่ยเหมือนท่านนี่ใช่ไหมเหมือนท่านจะเอารถของดิฉันไปซ่อมน่ะและท่านจะต้องรับเงินจากดิฉันแล้วต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเพราะตำรวจจะไปอ้างเหตุว่าเอาไปซ่อมไม่ได้เพราะคุณไม่ใช่เจ้าของใช่คุณเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช่นั่นแหละติดใจโอเคติดใจวันนี้เดี๋ยวดร.ณรงค์จะพาไปยื่นเพื่อหาทุกอย่างให้มันเจอโอเคเนาะจ้าโอเคค่ะเออแล้ววันนี้จะเดินทางกลับเลยไหมวันนี้จะนอนกับลูกสาวก่อนนอนกับลูกสาวจะคืนเผื่อลูกสาวส่งค่ารถหรือว่ายังไงลูกสาวคงจะไม่ได้ส่งเลยเอาผมถามว่าอย่างนี้ว่ารู้สึกยังไงที่เราเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นคนมาจากเทือกสวนไร่นาอยู่ป่ายางมาตั้งนานแต่วันนี้ได้มาเจอระดับด็อกเตอร์ที่เขายื่นมือเข้ามาช่วยเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกถึงการที่ว่าเราประชาชนชาวไร่ชาวนาเข้ามาถึงจุดนี้มาเรียกร้องขอความเป็นธรรมมีหน่วยงานที่ว่าให้ความช่วยเหลือก็มีอยู่แต่จัดได้ไปถึงไหนดิฉันก็ไม่ทราบแต่ต้องขอบคุณท่านณรงค์ต้องขอบคุณค่ะที่ได้รับเรื่องของดิฉันแล้วก็ท่านธนพัฒน์ด้วยครับผมที่ชี้แจงที่นำให้มาถึงท่านมาลงในวันนี้โอเคเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่ใช้เวลาวันนี้เราไลฟ์นี้ลาพี่น้องเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปดูการยื่นหนังสือข้างในว่าทางด็อกเตอร์เขาจะพาเราทำไงไม่ไลฟ์ตรงไหนเอาก็ไม่เอาถ้าเกิดผมจะเอาอาจารย์เอ๊ะอย่าไปยุ่งเอาลาพี่น้องเท่านี้สวัสดีครับแกนนำเอาชูสัญลักษณ์ไงสัญลักษณ์แต่ยังอะไรที่ไอ้ยาอันนี้ด็อกเตอร์โดนจริงแล้วทางแล้วลองไม่ส่งไปเข้าร่วมกลุ่มบักเหมือนกันฉันอยากได้